สวัสดีค่ะอ้อยโบตาชาแนลนะคะวันนี้อ้อยมีดอกฟันสิงโตจ้านี่นี่อ้อยไปเกี่ยวดอกฟันสิงโตมานะคะอ้อยจะไม่เฮ็ดหยังโหบ่ค่ะเพื่อนๆที่แรกน้องอ้อยว่าสิไม่เฮ็ดเป็นไข่เจียวแต่อ้อยเปลี่ยนนะคะน้องอ้อยจะไปเฮ็ดเป็นน้ำผึ้งนะคะเพราะว่าอ้อยเคยเฮ็ดกินไปแล้วหลายรอบนะคะเนาะแต่ว่าจะพาเพื่อนๆมาเฮ็ดนะคะเฮ็ดเป็นน้ำผึ้งนะคะจากดอกฟันสิงโตนะคะเดี๋ยวไปเฮ็ดกันนะคะว่าขั้นตอนที่อ้อยเฮ็ดเป็นแบบใดเดี๋ยวไปเฮ็ดกันเลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆเพื่อนต้องแกะถ้าจะเฮ็ดน้ำผึ้งจากดอกอันนี้นะคะเก็บมาปุ๊บต้องมาทำเลยด้วยจ้ะเพราะว่าบางครั้งเขาเก็บมาปุ๊บเขามันบานๆอยู่แต่ว่าอยู่ประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันจะเหี่ยวไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็เอาขึ้นบ่ได้เนาะค่ะเก็บมาแล้วต้องมาแกะเลยนะคะแกะเอาเลยแบบนี้เฮ็ดเลยเด้อค่ะประมาณนี้เนาะเฮ็ดแกะเฮ็ดแล้วก็เอาไปต้มเลยนะคะเนาะเพื่อนๆคือบ่ต้องรอนะคะเพราะว่าเพิ่นสิเหี่ยวลงเนาะเพิ่นสิเหี่ยวลงแบบเร็วมากเลยค่ะแล้วก็พอเพิ่นเหี่ยวปุ๊บก็เอาบ่ได้เด้อบัดนี้นี่นะคะเคล็ดลับคือเก็บมาปุ๊บต้องทําเลยนะคะต้องแกะเลยแล้วก็ต้มเอาน้ําเพิ่นเลยเนาะค่ะแกเอาแบบนี้นะคะนี่นะคะเอาเจลอะไรบ้างก็ต้องเอาตัวสีเขียวนะคะแกเอาเฉพาะดอกสีเหลืองๆเพิ่นเนาะแกเสร็จแล้วเขาก็ไปต้มนะคะเพื่อนนี่นะคะแกเอาแต่แบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวออยสิแกะให้จนเสร็จเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันนะคะแกะเพื่อนๆคะข้างในนี่ก็เป็นน้ำนะคะเป็นน้ำแล้วก็เป็นดอกของฟันสิงโตนะคะแล้วน้องออยก็จะใส่สมนะคะถ้าเฮามีเลมอนเฮาก็ใส่เลมอนเนาะค่ะเฮามีบักหน้าเฮาก็ใส่บักหน้าได้เนาะแล้วแต่ว่าเฮาจะใส่กินใดแต่ออยจะลองใส่เป็นสมนะคะเพราะออยอยากได้กินสมเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆเฮาก็หั่นบางๆเลยนะเพื่อนๆออยอยากได้เป็นกินสมนะคะหั่นบางๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนี่อ้อยจะใส่จัก2หน่วยนะคะน้ำผึ้งจะได้หอมเป็นกลิ่นส้มนะคะถ้าอยากใส่เลมอนก็ได้นะคะใส่เป็นบักสมก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นบักเน่าก็ได้นะคะแล้วเฮาก็ต้มจ้ะต้มเอาน้ํานะคะเนาะเดี๋ยวอ้อยสิต้มไปเสร็จแล้วไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน้ำผึ้งจากดอกฟันสิงโตนะคะนี่ชาน้องออยเฮ็ดได้สีจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเฮ็ดได้บ่หลายค่ะเพื่อนๆเพราะว่าออยบ่ค่อยมีนะจ๊ะบ่ค่อยมีดอกฟันสิงโตนี่จ้ะสีของเพิ่นจะเป็นประมาณเดี๋ยวมาชิมรสชาติเบิ่งเนาะค่ะเพื่อนๆรสชาติหอมนะคะเพื่อนๆออยใส่กับโยเกิร์ตรสนี่จ้ะเหนียวมากเลยนะคะรสชาติหอมนะเพื่อนๆหอม
หอมมากหอมดอกปกติดอกฟ้านสิงโตนี่เพิ่นจะขมนะคะแต่ว่าเฮามาเฮ็ดเป็นน้ำผึ้งใส่กาแฟหรือว่าใส่กับชาก็ได้นะคะใช้ชาดื่มก็ได้นะคะหรือเอามาใส่กับขนมโยเกิร์ตแบบนี้ก็ได้นะคะกับซอยได้นะคะเป็นรสชาติหวานหอมแล้วก็มีสรรพคุณดีนะคะดอกฟ้านสิงโตนะคะเนาะกินได้ทั้งดอกใบหากเลยนะคะหากนี่เพิ่นก็สามารถเอามาต้มดื่มเป็นชาได้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะพอสิกินง่ายกว่าสิเฮากินดอกสดๆเนาะพอดอกสดๆเพิ่นจะมีรสชาติขมนะคะเนาะพอเฮามาเฮ็ดเป็นน้ำผึ้งแล้วก็บ่ขมนะคะหวานหอมแล้วก็หอมเป็นรสสมน้ำนะคะถ้าอยากใส่เลมอนก็หอมเป็นรสเลมอนหรือใส่บักเนาก็หอมเป็นรสบักเนานะคะเพื่อนแซ่บค่ะเพื่อนใส่กับขนมเอาไปต้มเป็นชาก็ได้นะคะเพื่อนๆหอมหอมเหมือนเฮากินเหมือนเฮาใส่น้ำผึ้งอ่ะแต่ว่าจะแซ่บหรือว่าหอมไปอีกแบบนึงนะคะเนาะนี่ก็โยเกิร์ตกับแซ่บความเพื่อนแต่ปกติอ้อยจะมักใส่กับชาเนาะค่ะหรือว่าใส่กับกาแฟเนาะค่ะแท้น้ำตาลนะคะเพราะว่าเพิ่นซอยลดเบาหวานได้น้ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็คนที่เป็นโรคเบาหวานเนาะซอยได้นะคะนี่นะคะก็เป็นน้ำผึ้งจากดอกฟ้านสิงโตนะคะคลิปนี้น้องออยก็ขอจบคลิปนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ออยโบตาชาแนลน้ำนะคะคลิปนี้ขอจบแล้วค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่แวะมาให้กำลังใจนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ